ครับก็กิจกรรมที่เราทํางานเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์กับในจังหวัดนครปฐมนะครับเรื่องแรกคือกิจกรรมดนตรีในวังเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสร้างความปรองดองสมานฉันท์นะครับทุกเย็นวันเสาร์ระหว่าง 16:00 น. ถึง 18:00 น. เรามีดนตรีที่พระราชวังสนามจันทร์เรื่องที่2หมู่บ้านรักษาศีล5นะครับเราสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้านเนี่ยนะใช้หลักศีล5ในการดำรงชีวิตอยู่ในร่องในรอยในศีลในธรรมนะครับเรื่องที่3โครงการนครปฐมบัดร่มเย็นเราเอาพี่น้องประชาชนร่วมกับข้าราชการไปทำบุญร่วมกันที่วัดแล้วก็มีการเสริมสร้างค่านิยม12ประการในทั้งหมู่ข้าราชการเราเองพี่น้องประชาชนรวมทั้งในสถานศึกษาแต่เรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเราจัดหน่วยบริการประชาชนออกไปทุกเดือนนะครับไปพบปะพี่น้องประชาชนรับฟังความคิดเห็นแนวทางต่างๆที่ต้องการเสนอให้ประเทศไทยได้ปฏิรูปเพื่อความสมานฉันท์ความปรองดองเกิดขึ้นในชาติของเราครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยครับได้รักสมานสามัคคีกันนะครับเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยเดินหน้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเช่นที่ผ่านมานะครับผมเชื่อว่าพลังความสามัคคีความปรองดองนั้นจะสร้างประเทศไทยให้ก้าวไกลไปข้างหน้าได้อีกยาวนานเลยครับ